โอ้ยรายพี่น้องบรรยากาศยังไม่เลงพี่น้องฝนก็ตกๆหยุดๆไปพี่น้องบรรยากาศก็ถือว่าโอเคพี่น้องบรรยากาศยังไม่แรงก็ช่วงนี้ก็บ่มีแสงแดดดอกพี่น้องสอกสามมือมานี่บ่มีแสงแดดมีแต่ลมกับฝนโปรยปลายพี่น้องฝนบ่ถือกับเฮงพี่น้องที่บ้านฝนบ่ถือกับเฮงเลยพี่น้องเมื่อวานก็ตัดหญ้าสูนนี่พี่น้องตัดออกมันเป็นเหรอเดี๋ยวแต่กระทางฝนก็เผาเหมือนกันพี่น้องบรรยากาศก็ได้เห็ดกินแรงพี่น้องคลิปนี้ก็ได้มีเมนูเห็ดกินแรงก้อนพี่น้องเลยเห็ดกินอยู่เที่ยงนาน้อยเขาก็เก้าเลยพี่น้องก็บรรยากาศเขาเขียวๆพี่น้องเห็ดหมดเขาตัดใบเขาแล้วมันทังขึ้นพี่น้องหญ้าบ่มีพี่น้องบ้านหญ้าบ่มีมีแต่ข้าวอ้อยต้อยพี่น้องสุ่มตัดหญ้าลงไปก็น้ำขังมันก็เหนาก็เป็นปุ๋ยพี่น้องเป็นปุ๋ยซะเข้าก็เก่าพี่น้องเขียวเห็นบ่พี่น้องไปกลับมาครัวเถียงนาน้อยเฮาพี่น้องบรรยากาศก็จังซี่แหละพี่น้องซอกพออยู่เข้าก็ได้ฝนก็บ่ตกลองคึ้มซื่อๆตกก็ตกบ่บ่แห้งพี่น้องตกซ้ำพายุไปละยุดนี่แหละพี่น้องบ่ถือกับว่าแห้งพี่น้องบ่พอสิมีน้ำเนาะพี่น้องถ้านานนานูนน่ะโคคนนี่พี่น้องดังไฟเตรียมไว้เตรียมเครื่องไว้พี่น้องเสื้อทั่วพี่น้องบ่กระเพราเสื้อทั่วผักยาวเฮานะพี่น้องตำพริกสดพี่น้องเอ้ยตำพริกสดพริกสดเฮาพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งอีกเทื่อนึงพี่น้องผัดThank you.
ครึ่งโลนี่หนูกินแรงเฮากับเผากับเผาหมูนี่แหละอากาศบาดๆของทีมนี่ขอบคุณหลายๆครับที่เขามาเบิ้งเบิ้งเสียงนาน้อยไปหน่อยจะกินแรงไปน้องมันได้กินนะเบิ้งหรอกนี่ก็กินแรงบรรยากาศบรรยากาศหน้าไปน้องอ่ะ